ผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอสามัคคีจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมีนาคม2560ค่ะชมรมผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอสามัคคีจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมร่วมประชุมชี้แจงข่าวสารประจำเดือนมีนาคมณที่ทำการชุมชนจ๊อกจอสามัคคีเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายเฉลิมชัยผู้เฉลิมตระกูลหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอสามัคคีพร้อมนายเมธายิ่งยวดประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดและนางบัวไหลบุญส่งรองประธานผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดได้จัดการประชุมพร้อมจัดกิจกรรมซึ่งประกอบไปด้วยการตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิตวัดส่วนสูงและชั่งน้ำหนักให้กับสมาชิกผู้สูงอายุกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิจากนั้นทางโรงพยาบาลแม่สอดได้จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลมาให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษาสุขภาพกับทางผู้สูงอายุการชี้แจงรายรับรายจ่ายของชุมชนการเข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวสมาชิกผู้สูงอายุในเดือนเมษายนปิดท้ายด้วยกิจกรรมการออกกำลังกายและร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน